มาเล่นกันต่อนะครับมันจะฆ่าบอสมือปืนได้แล้วเรายังเหลือบอสมือปืนอีกตัวนะวิธีฆ่าน่าจะคล้ายๆกันแต่เรามาตามทางนี้ก่อนนะไอ้พวกนั้นสไนเปอร์ทั้งนั้นเฮ้ยสะพานขาดเสียงปืนต้องรุนแรงมากโอ้ยมีอะไรปีนหมดโอ้ยเหี้ยนี่โอ้ยเชี่ยโอ้ยโอ้ยมีตำมือปืนเฮ้ยเฮ้ยจุดเซฟโอ้ยจุดเซฟมาทันเวลาเรียบร้อยลองย้อนกลับทางเก่าดูนะเกียดได้ตัวปืนจริงไงโอ้ยใช้ระยะใกล้มันก็อ่อนแอนะมันโคตรเก่งเลยหนีก่อนตัวข้างบนยังไงวะไอ้นี่ไม่ใช่มือปืนนะตัวอะไรไม่รู้ไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยเก่งจังวะโอ๊ยอะไรวะฆ่าง่ายหน่อยเฮ้ยสองโอ้ยมีประทัดด้วยเหรอ
ขึ้นไงวะปีนขึ้นไม่ได้ต้อนรับกูอย่างนี้ไอ้เหี้ยจะตกเขาเรียบร้อยหมดตรงซุ้มมือปืนโอ้ยเหี้ยกับดักโอ้ยกับดักเหรอวะไปตรงนั้นได้ไหมโอ้ยทางนี้ที่เรามานะฆ่าเฮียนซุ้มมือปืนไม่มีของเลยเด้อมาทางนี้ก็ได้นี่หว่าหลบมาไม่เป็นไรเราผ่านไปแล้วจะลงไปข้างล่างดีไหมมันต้องมีทางไปต่อสิไม่งั้นมันไม่ให้เราลงมาหรอกอันนั้นคืออะไรน่าจะกระโดดไปได้นะโอ้โหโดดไปสู่ความมืดมิดเสียค่าโง่จริงโอ้ยเชี่ยไอตัวนี้เราเคยเจอแล้วนี่หว่าเฮ้ยเราเคยเจอที่วัดวิธีสู้เหมือนกันเลยกันอย่างเดียวใช้ท่าไม่ได้ก็โดดน่าจะเป็นบอสตัวแรกที่เจอรอบแรกชนะเลยกูรู้วิธีข้ามแล้วตายเอาเหี้ยโอ้ย
เออตายยังไงก็ตายเรียบร้อยฆ่าบอสอีกหนึ่งตัวเอ้าไอ้เหี้ยตกล็อกกุญแจหากุญแจจากไหนเนี่ยเอาก้มมาข้างล่างได้นะโหอยู่ดีเจอบอสแล้วก็ชนะด้วยความไม่ตั้งใจกลับไปเซฟก่อน